The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้เคล็ดวิชาเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินสม่ำเสมอพร้อมสอนวิชาแยกหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมและจัดชุดแยกกลุ่มประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนและหุ้นเก่งกำไรเพื่อให้นักลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของหุ้นเรียนรู้ทั้งวิธีเลือกหุ้นและกลยุทธ์การเข้าซื้อขายสอนลึกการวิเคราะห์งบและการใช้กราฟเทคนิคถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดย2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์สมัครได้ทาง ID Line @mrmarkets หรือโทร0992894214 Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวันปันธโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID Line @mrmarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไป The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้เคล็ดวิชาเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินสม่ำเสมอพร้อมสอนวิชาแยกหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมและจัดชุดแยกกลุ่มประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนและหุ้นเก่งกำไรเพื่อให้นักลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของหุ้นเรียนรู้ทั้งวิธีเลือกหุ้นและกลยุทธ์การเข้าซื้อขายสอนลึกการวิเคราะห์งบและการใช้กราฟเทคนิคถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดย2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์สมัครได้ทาง ID Line @mrmarkets หรือโทร0992894214สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss Live นะคะพบกันทุกวันเช้าแบบนี้นะคะหลังตลาดหุ้นเปิดมาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะกับหมวยธนวันนะคะและก็กองทัพนักวิเคราะห์นะคะที่จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้ข้อคิดการลงทุนแนะนำด้านการลงทุนให้กับท่านนักลงทุนที่รับชมผ่านทางรายการ Stop Loss Live นะคะทั้งเพื่อนๆนักลงทุนที่รับชมผ่านทาง Facebook นะคะรู้ทันหุ้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะส่วนท่านนักลงทุนที่รับชมย้อนหลังนะคะผ่านทางด้านของ YouTube Stop Loss by ธนวันปันธโชตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ท่านจะติดตามกันได้นะคะตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้กันต่อนะคะเซ็ตอินเด็กซ์เปิดมาบวกกรอบแคบวอลลุ่มเบาๆนะคะตอนนี้ประมาณ 8,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะแนวโน้มการเปิดบวกในกรอบค่อนข้างจะจำกัดค่ะไม่ได้กว้างมากนักนะคะจะมีทิศทางของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนรายตัวยังไงกันดีนะคะหุ้นหลายตัวก็ยังคงทำ all time high อยู่นะคะแล้วก็หุ้นหลายตัวค่ะก็ยังคงมีการปรับตัวนะคะอยู่ในแดนที่เรียกว่าไซด์เวย์นะคะก็มีกลยุทธ์การลงทุนนะคะมาฝากกันเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะพูดคุยกันค่ะสายแรกนะคะให้เกียรติกับเราทุกๆวันเลยนะคะให้ทั้งข้อคิดการลงทุนให้คำแนะนำด้านการลงทุนแล้วก็ยังแนะนำหุ้นรายตัวให้กับเราด้วยนะคะนั่นก็คือ
ทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเช้าวันนี้เราจะไปพูดคุยพร้อมกันกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะที่จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่นิพนธ์ก็อยู่ในสายกับเรานะคะกำลังต่อสายพี่นิพนธ์อยู่นะคะเซตตอนนี้วอลลุ่มเรียกว่ายังไม่ถึงหมื่นล้านดีเท่าไหร่นะคะสำหรับเช้านี้นะคะวอลลุ่มค่อนข้างเบาค่ะนะคะเซตก็บวกกรอบค่อนข้างแคบนะคะเมื่อคืนดาวโจนส์ปิดลบนะคะอยู่ในแดนลบค่ะราคาน้ำมันก็ย่อนะคะไม่มากเท่าไหร่นะคะทองคำก็เรียกว่ายังไปไหนได้ไม่ค่อยไกลด้วยนะคะโดยรวมนะคะก็เรียกว่าปัจจัยที่ต้องจับตายังคงเป็นปัจจัยต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เรื่องของเทรดวอร์สงครามการค้าอันนี้ต้องตามกันต่อนะคะมีผลในเชิงของจิตวิทยาภาพรวมเศรษฐกิจของไทยนะคะก็ดูแล้วปีนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีค่ะก็ต้องมาลุ้นเรื่องของตัวเลขการส่งออกกันนะคะแล้วก็ตัวเลข GDP ที่ตอนนี้เริ่มมีการปรับเป้าตัวเลข GDP กันนะคะโดยรวมแล้วก็เรียกว่าปัจจัยลบก็มีค่อนข้างเยอะนะคะปัจจัยบวกก็พอจะมีบ้างนะคะโอกาสของการลงทุนยังมีอยู่เพียงแค่ท่านเลือกหุ้นเป็นรายตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะสายแรกนะคะกับทางด้านของคุณนิพนธ์นะคะขออนุญาตต่อสายคุณนิพนธ์นิดนึงนะคะสำหรับท่านนักลงทุนนะคะที่ติดตามรายการนะคะก็สามารถที่จะฝากคำถามนะคะหรือทักทายกันเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามหุ้นตัวที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ตอบนะคะตอนนี้พี่นิพนธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้นะคะก็อากาศสบายๆนะคะวอลลุ่มไม่ค่อยมากนักเท่าไหร่นะคะสำหรับเซตบ้านเราค่ะก็ถูกแล้วนะครับต้องกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับกับที่เขาทำรายการกันนะฮะเขาทำเสร็จไปแล้วนะครับ ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับค่ะก็กลับมาสู่ภาวะปกตินะครับในเรื่องของตลาดเงินนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะค่าบาทการค่าบาทไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือค่าเงินดอลลาร์นะจริงๆแล้วค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้แข็งนะเกิดจากตระกูลอื่น6ตระกูลนะ6ตระกูลนะครับมันอ่อนนะซึ่งอันนี้เป็นที่ทรัมป์กำลังเข้ามากล่าวหาหลายประเทศว่านะครับ แทรกแซงค่าเงินนะแทรกแซงค่าเงินก็เรื่องมันเกิดจากการที่ทรัมป์ไปขึ้นภาษีไงพอขึ้นภาษีมันก็จะทำให้ราคาสินค้าที่อเมริกาซื้อเข้ามันแพงใช่ไหมครับเพราะนั้นประเทศต่างๆเขาก็ไปลดค่าเงินเพื่อทำให้ค่าเงินมันอ่อนนะครับเพื่อให้สินค้าเขาที่เข้าไปอเมริกามันราคาถูกไงค่ะก็เป็นการช่วยผู้ประกอบการก็แสดงว่ามันเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาสู่ในเรื่องสงครามการเงินแล้วจากที่สงครามการค้ามันเริ่มลามมาแล้วเพราะนั้นเงินเนี่ยมันก็จะไหลตามทฤษฎีไปอยู่ที่พันธบัตรรัฐบาลอเมริกันค่ะรัฐบาลไหนก็ได้ที่เข้มแข็งนะฮะหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ได้นะเงินเนี่ยมันจะไหลเข้ามาอยู่ละจะเห็นว่ายูนะฮะยูของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันทุกระยะเนี่ยนะครับมันเริ่มต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าราคาพันธบัตรมันขึ้นใช่ไหมฮะค่ะเพราะเงินไหลก็ไปเยอะๆนะอันนี้มันเป็นตามทฤษฎีใครเรียนเรื่องศาสตร์ของการลงทุนเนี่ยมันกำลังเดินดำเนินการมาถึงจุดนะฮะจุดหนึ่งที่เรียกว่ารอยต่อของสเตจที่หนึ่งสเตจที่หกกับสเตจที่หนึ่งนะครับซึ่งเงินเนี่ยมันจะไม่ไหลเข้าตลาดหุ้นนะครับแต่การที่มันยังไม่ไหลออกเนี่ยเพราะว่าเงินที่นะครับออกมาจาก QE รอบเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกดึงกลับนะครับมันยังไม่ถูกดึงกลับไปเพราะฉะนั้นไอ้สินทรัพย์เสี่ยงเอาว่าเสี่ยงที่สุดตอนนี้ก็ตลาดหุ้นเนี่ยนะเสี่ยงกว่านั้นก็พูดเดริเวทีฟนะครับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับตราสารหนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแต่เสี่ยงน้อยกว่านะในภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ต่ำนะฮะก็จะเสี่ยงนะฮะแต่ในภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่สูงตราสารนี่ก็จะมีความเสี่ยงต่ำค่ะนะครับเพราะนั้นเงินก็จะไหลที่ตราสารนี่แล้วล่ะนะฮะตอนนี้เพื่อรออะไรครับเพื่อรอเศรษฐกิจนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะการลบกันเศรษฐกิจไม่กล้ามีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ลบกันโดยตรงเลยนะครับสงครามไอทีนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้ที่เราเห็นดาวโจนส์ลงอ่ะก็เป็นบริษัทพวกนี้
ะครับก็จะลงนะครับเศรษฐกิจการบันไดด้วย 4.0 นะพอ 4.0 มีปัญหาเพราะว่าช้ำดำคือลบตรงเลยนะลบตรงกับจีนหัวเว่ยเลยนะอันนี้มันเข้าไปสู่ธุรกิจภาคพวกเนี่ยมันจะมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอเมริกาก็จะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะถึงขั้นตอนที่จะต้องลดดอกเบี้ยพอลดดอกเบี้ยคนที่เข้าไปซื้อพันธบัตรไว้ก็จะกำไรนะครับก็จะกำไรมากกำไรน้อยก็ไม่ได้สนใจนะฮะแล้วก็เงินที่เขาอยู่ในพันธบัตรเขาก็รอนะรอวันหนึ่งที่จะกลับมาซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาไม่เข้ามาซื้อหุ้นอย่างที่ผมพูดบ่อยๆว่าไม่มีทฤษฎีไหนหรอกนะครับว่าเงินจะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยนะครับวันหนึ่งที่ผมไปพูดที่เมืองทองนะฮะมันนิสโปเขาก็มีหัวข้อบอกว่าให้ฟันธงว่าเงินจะไหลเข้าไหมนะครับก็เมื่อวันที่19นะฮะซึ่งตอนนั้น MSCI ยังไม่มาผมก็ฟันธงว่าไม่เข้าฮะตามทฤษฎีมันต้องไม่เข้านะครับก็ให้สังเกตดูง่ายว่าตื่นมาพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนนะที่นี่พูดมาหลายปีแล้วนะครับถ้ามันจะเข้ามาเล็กๆน้อยๆมันก็คือใช่นะฮะถ้าเรามาเช็คตรวจสอบดูแต่ต้นเดือนจนถึงตอนเนี้ยฝรั่งซื้อหุ้นอะไรเหรอเอาเงินเข้ามาเพิ่มซื้อหุ้นเหรอเปล่าเลยนะฮะยังขายอยู่อีก400ล้านด้วยนะครับก็คือขายหุ้นไปนะครับกลุ่มหนึ่งเห็นละก็ขายหุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีออกไปนะแล้วก็เอามาซื้อหุ้นในกลุ่มที่เขาปรับเพิ่มถูกไหมฮะที่เขายังขาดอยู่ในส่วนของวินิจฉัยเขาก็ซื้อเพิ่มเข้าไปแค่นั้นแล้วก็จบพิธีการของเขาแล้วก็เขาใช้จังหวะนั้นเทคโปรฟิตไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าในตลาดหุ้นนะครับในทฤษฎีศาสตร์การลงทุนมันบอกว่าในภาวะแบบนี้หุ้นที่มันจะอยู่ได้คือหุ้นดีเป็นสีนะครับที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากที่จะไม่ได้รับผลกระทบนะฮะจากเศรษฐกิจโลกนะก็จะมีพวกของโรงไฟฟ้านะฮะ คือมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นอะไรจะเป็นนะครับหุ้นดีเป็นสีนะคือเป็นหุ้นที่เอาว่าแล้วได้ผลกระทบยานะยาเนี่ยนะฮะอาหารนะฮะนะครับเครื่องห่มกับยารักษาโรคเครื่องห่มกับที่อยู่อาศัยคงไม่ใช่นะครับเพราะนั้นไปตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ยาเนี่ยคุณต้องกินนะครับคราวนี้ไฟฟ้าทำไมเป็นนะพอดีมันมีโกรธมันขาดแคลนไฟฟ้าเยอะเนื่องจากต้องการจะเปลี่ยนจาก 4G เป็น 5G เปลี่ยนเอทก็เลยเปลี่ยนยุคนะฮะเพราะนั้นหุ้นพวกนี้มันก็จะขึ้นได้ดีนะครับหุ้นโรงพยาบาลนี่ก็ต้องดูเพราะว่าฝรั่งเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนถูกไหมครับเพราะทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีของฝรั่งนะฮะเมื่อเขาเริ่มหนักการลงทุนแล้วหุ้นโรงพยาบาลบางอาจจะจบไซเคิลไหมนะครับอาจจะจบไหมเพราะเงินเนี่ยสุดท้ายเขาจะต้องขายละเขาต้องหาวิธีที่จะขายออกไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะซึ่งก็คุณจะมีพันธบัตรรัฐบาลไทยอยู่ด้วยนะฮะเพราะนั้นก็จะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันจะแข็งมันไม่อ่อนหรอกนะฮะมันก็จะมีผลเรื่องของการส่งมากขึ้นแต่เนื่องจากเราเป็นห่วงโซ่อุปทานนะฮะเราไม่ได้เป็นผู้ที่ลบโดยตรงกับอเมริกานะฮะคนที่ลบโดยตรงก็คือจีนซึ่งเราก็จะส่งวัตถุดิบสินค้าของเราไปที่จีนผลิตเสร็จก็ส่งไปที่อเมริกานะเราก็ยังไม่ได้กระทบในช่วงที่ผ่านมามากมายนักนะครับแต่ในที่สุดเราก็จะได้รับผลกระทบในที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมๆนะฮะแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจขาลงรอบเนี่ยเป็นน้อยที่สุดในโลกเลยนะค่ะน้อยที่สุดเลยนะครับเป็นประเทศลำดับต้นๆเลยคือถ้าเกิดใครสิทธิ์ไม่ถึงขนาดพินาศสลดโลกธนาคารพาณิชย์เจ๊งพังเลยเนี่ยนะก็คิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่เป็นเซฟเฮเวนนะครับเพราะนั้นตราสารของเราคือสำคัญคือหุ้นเนี่ยนะครับมันก็จะยังไม่ลงนะผมใช้คำว่ายังไม่ลงคือจะลงก็ลงที่หลังนะครับแล้วหุ้นตอนนี้อะไรมันขึ้นนะครับเราก็ต้องแยกมาดูเรื่องของพื้นฐานของหุ้นหลายตัวนะครับเพราะหุ้นตัวไหนเนี่ยอันที่หนึ่งมันเข้ากฎเกณฑ์ก่อนกฎเกณฑ์ที่หนึ่งก็คือมันต้องเป็นหุ้นดีเป็นสีที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและจะถึงถดถอยในที่สุดในปีหน้าชะลอตัวไม่ถึงว่าเคยโต1เคยโต3ก็เหลือ2มันเริ่มชะลอตัวแต่ปีหน้าอาจจะเห็นติดลบอันนี้เขาเรียกถดถอยนะครับซึ่งมันจะต้องเกิดอาการถดถอยหรือไม่ถดถอยก็อยู่ที่ผมพูดบอกว่าอยู่ที่ QE นะว่าเมื่อมันลบกันมาถึงตรงนี้แล้ว
งครามเงินฟ้าลบไปแล้วนี่สงครามเริ่มเข้ามาสู่ตลาดเงินใช่ไหมครับค่ะเริ่มมาลบกันเรื่องค่าเงินใช่ไหมครับก็เริ่มเป็นสงครามการเงินแล้วเราเห็นว่ามันปั่นป่วนปั่นป่วนมากนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลบกันถึงสงครามการเงินเมื่อไหร่มันจะก็สามารถกระทบไปถึงธนาคารพาณิชย์นะค่ะนะครับมันพอธนาคารพาณิชย์ปั๊บมันจะเป็นโดมิโนนะมันจะเป็นลูกโซ่นะนะครับแล้วเมื่ออเมริกาสู้ไม่ได้นะครับก็จะดึง QE ออกนะครับมันเหมือนคนหนึ่งบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เขาจะพังก็ขอให้คนอื่นพังด้วยเข้าไปวิธีคิดของทรัมป์ไงลบไปถ้าเขาจะแพ้ก็คนอื่นแพ้ด้วยดึง QE กลับเลยดึงกลับปุ๊บมันก็จะแครชลงไปทั้งระบบเลยนะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดถ้ามันเกิดแบบนั้นตลาดหุ้นไทยก็เอาไม่อยู่นะซึ่งเราได้เห็นมาแล้วเมื่อตอนเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะซึ่งต้องบอกเลยว่าในฐานธุรกิจของเราอะไม่ได้กระทบกับแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเลยแม้ตลาดเงินและตลาดทุนเรามีระบบธนาคารพาณิชย์ที่แข็งแกร่งมากเรามีขณะนั้นเราก็ยังมีเรื่องอุตสาหกรรมของเราในการส่งออกรถยนต์นะฮะย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมากนะครับเพราะนั้นเราอะก็ไม่ควรจะโดนแถวหุ้นลงระเนระนาดเลยนะเพราะว่าเงินเนี่ยไหลออกเรายังเห็นนะเราเห็นว่าฝรั่งยังมีหุ้นอีกเยอะนะเพราะวันก่อนที่เขาซื้อมาขายไปแสนล้านเนี่ยไปกลับ200,000 ล้านเนี่ยนะแสดงว่าเขายังมีหุ้นอยู่ที่เราเยอะที่เขาพร้อมจะถอนออกนะเพราะว่าถ้ามันลบกันจริงๆมันจะต้องมีเราไปดูนะครับหลายค่ายในอเมริกานะครับที่เป็นเขาเรียกวิสาหกิจที่ทางด้านการเงินนะฮะวันนี้ธนกิจเนี่ยเขาเล่นตราสารเลเวอเรจสูงมากนะสูงมากบางที400 เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดไขสิทธิ์เนี่ยคือถ้าสงครามการค้ามันไม่ลามไปสู่ในตลาดเงินเมื่อไหร่นะการลงของเศรษฐกิจรอบเนี่ยมันจะลงไม่แรงนะแต่ผมคิดว่าถ้าคนอื่นไม่รู้แต่ถ้าถามเนี่ยไม่แน่นะถ้าดึง QE กลับดึง QE กลับเมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดการแครชของตลาดหุ้นอันนี้เราต้องระมัดระวังนะเพราะนั้นในช่วงนี้เราก็ไม่ควรจะลงทุนเยอะถ้าเรายืนทุนเยอะเราก็ต้องเข้าไปดูเป็นรายตัวซึ่งผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าหุ้นที่มันได้รับประโยชน์ในช่วงนี้นะครับคุณฟังดีๆนะครับเพราะว่าอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้มาอธิบายแบบนี้แล้วนะครับแล้วคุณอาจจะไปจำว่าหุ้นลงไฟฟ้าเขาน่าจะขึ้นดีนะครับ มันใช้วิธีจำไม่ได้นะเพราะนั้นนะการเข้าไปดูสถิติย้อนหลังอะไรเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากนะมันต้องดูโดยใช้ความรู้เข้าไปดูนะเนื่องจากมีการขาดแคลนโรงไฟฟ้าบ้านเรา8,000 เมกะวัตต์ซึ่งเราไม่สามารถผลิตได้นะครับจากภาคใต้นะครับที่เทพากระบี่มันทำให้โรงไฟฟ้าบ้านเราในหยุดตรงเนี้ยนะครับมันขาดแคลนเข้าใจไหมครับมันขาดแคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคเนี้ยมันจึงเป็นยุคของโรงไฟฟ้าที่มันจะเติบโตนะครับผมเคยบอกว่า CKP นะครับมันจะขึ้นทำออนทำหายในรอบเนี้ยที่ผมเห็นเป็นตัวแรกนะครับก็คือไฮเดิมมัน6 บาทตอนนี้มา6.30 บาทค่ะมันก็ขึ้นมาแต่ผมเข้าใจนะครับไม่มีใครหรอกนะครับจะกล้าทุ่มเงินทั้งหมดมาซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าถูกไหมครับถึงแม้กล้าก็เป็นวิธีการที่ผิดอยู่แล้วนะคุณไม่ได้ซื้อมาจาก2 บาท 3 บาท 4 บาทนะฮะคุณก็ไม่ควรจะมาทุ่มแถวนี้มันก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่ที่มันพิสูจน์ก็คือว่าตอนเนี้ยคนที่ถือหุ้น CKP อยู่อ่ะไม่มีนักเก็งกำไรเป็นนักลงทุนที่เงินเหลือหมดเลยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับจึงกล้าเอาเงินเข้ามาซื้อแล้วถือนะครับเพราะเรื่องหุ้น CKP ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตราบใดถ้ายังขึ้นอยู่นะฮะเงื่อนไขก่อนนะครับว่าถ้าตลาดหุ้นมันไม่พังลงไปนะว่าไม่หลุด1,500อะไรลงไปเนี่ยนะครับซีดีพียังยืนอยู่6 บาทเนี่ยน่าจะยืนอยู่ได้นะถ้าตลาดไม่หลุด1,600นะครับใช้เวงอยู่กับ1,600นะครับ1,600-1,650ซีดีพีก็ขึ้นไป6.50-7.8 บาทแล้วก็ขึ้นต่อไปได้นะค่ะแต่การขึ้นต้องไม่ขึ้นแบบรุนแรงขึ้นวันละ5 ตังค์ 10 ตังค์ขึ้นไปบาทนึงลงมา50 ตังค์ย่อยืนอยู่ตลาดรีบาวก็ขึ้นต่อใหม่อันนี้ผมเคยวิเคราะห์เคยบอกแพทเทิร์นให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงแต่ตัวที่สองที่ผมคิดว่าน่าจะทำบอลทำไมในรอบนี้ก็คือบีกริมนะครับบีกริมแต่ EA นะครับกับการบริจิตผมคิดว่าทำได้อย่างมากก็ไฮเดิมจะไม่ทำออนทำไมนะครับ
อันเนี้ยเราก็ต้องดูเป็นหลายตัวไปนะครับเพราะเห็นว่าวันนี้หุ้นที่ขึ้นเนี่ยหุ้นลงไปฟ้าหมดเลยที่ขึ้นมาช่วยทำให้เซ็ตบวก3จุดเนี่ยนะครับแต่หุ้นอื่นเนี่ยมันเริ่มยืนได้เพราะนั้นเซ็ตอ่ะ1619 16 16 1,600 ได้จากนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้มีอะไรที่มีปัญหามากมายนะเพราะตลาดหุ้นเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะไซด์เวย์ตัววอลุ่มจะน้อยนะครับอันนี้ไม่ต้องก้าวล่วงไปถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเลยนะคุณไม่ต้องเอามากังวลที่ผมพูดบ่อยๆนะเวลาผมพูดเรื่องบ้านเมืองเนี่ยคนเข้าใจว่าผมพูดเรื่องการเมืองเพราะมันจะโยงมาที่หุ้นถูกไหมครับถ้าเราจะได้ยินนักวิเคราะห์ก็จะมาพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลเสียงข้างน้อยทำอะไรไม่ได้ผมบอกเลยว่าในรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ชัดคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าแม้เลือกนายกและตั้งรัฐบาลไม่ได้บิ๊กตู่ก็เป็นนายกต่อไปก็รัฐบาลชุดเดิมมาแหละนะฮะก็ไม่ต้องตั้งเข้าใจไหมครับถ้าเลือกไม่เปิดสภาเลือกนั่งนายกบิ๊กตู่ก็เป็นรัฐบาลต่อไปเพราะรัฐบาลที่จะมายุคที่มาเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับเพราะปัจจัยที่มากระทบกับเราแบบแรงๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของปัจจัยต่างประเทศล้วนๆนะค่ะใช่ค่ะมันไม่ใช่ปัจจัยภายในปัจจัยภายในของเราผมบอกว่ามันเข้มแข็งนะฮะเพราะนั้นใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ได้มันไม่มีไม่ได้ทำให้สุดคือมาแล้วอย่ามาทำลายแค่นั้นเองนะฮะคือทำไม่เป็นก็นั่งอยู่เฉยๆกินเงินเดือนแต่ละเดือนไปไม่ต้องทำอะไรนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็คือสาธารณูปโภคพื้นฐานแค่นั้นนะครับรถไฟอนุมัติไปละความเร็วสูงสาย East West Corridor นะฮะแม่สอดกับ อะไรนะครับนครพนมอะไรแถวนั้นนะฮะมุกดาหารเลยเนี่ยนะครับออกไปเวียดนามนะครับอนุมัติละอนุมัติไปเรื่อยๆครับรัฐบาลที่จะมาใหม่ก็คือมีหน้าที่ทำแค่นี้นะฮะสร้างไทยเป็นฮับเป็นฮับของอาเซียนนะครับรัฐบาลไหนมาก็จะต้องทำแบบนี้นะคุณไม่ต้องไปใช้นโยบายในพิสดารอะไรมากมายเลยนะครับและประชาชนเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ตามมาที่หลังเองคุณไม่ต้องไปเอาเงินไปฉีดไปให้อะไรนะมันไม่มีประโยชน์นะครับมันก็ไปบ้านเราไม่มีคนอดตายหรอกครับมีของกินมีอาหารกินอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นภาพของตรงนี้อย่าไปกังวลนะครับเรื่องที่แบบว่ารัฐบาลตั้งไม่ได้ประชาธิปัตย์นู่นนี่นั่นนะครับประชาธิปัตย์ทำอะไรไว้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์เหลือเสียงเดียวนะครับประชาธิปัตย์จะมาถ้าผมเป็นนะผมยกตัวอย่างถ้าผมเป็นวิกตูนะคือเลือกนายกได้ไหมเลือกได้อยู่แล้วใช่ไหมเสียงมันครบแม้พรรคนะครับภูมิใจไทยไม่เอาก็เลือกนายกได้ถูกไหมตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็บิ๊กตู่ก็เป็นนายกต่อไปก็ตั้งไม่ได้ก็ตั้งอย่างนั้นแหละสภาก็ไม่ต้องยุบถูกไหมครับก็เป็นตั้งไม่ได้คุณก็ไปตั้งกันมาสิแต่ผมเป็นนายกแล้วคุณจะไปตั้งรัฐบาลยังไงอ่ะใครจะไปตั้งรัฐบาลใหม่ก็ผมเป็นนายกแล้วทั้งใหม่ทั้งเก่าอ่ะซ้อนอยู่แต่ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้วันดีคืนดีนะครับเหมือนกับอิสราเอลที่ประกาศมาวันนี้นะครับอิสราเอลมีทั้งหมด120พรรครัฐบาลมี65เขายุบสภาเพื่อจะตั้งใหม่ในเดือนกันยามันไม่มีทางบริหารประเทศไปได้เพราะว่าแม้ประชาธิปัตย์จะมาแต่ประชาธิปัตย์แตกครับประชาธิปัตย์มันแตกข้างในดำโพมันไม่ใช่ปัญหาของผู้อื่นมันเป็นปัญหาของประชาธิปัตย์ฮะเป็นปัญหาของตัวบุคคลที่ไม่ยอมเสียหน้านะครับทะเลาะกันภายในแล้วพรรคนี้ผมทำนายเลยว่าล่มสลายครับรัฐบาลมาเหมือนกันนะครับฝ่ายค้านไม่ต้องทำอะไรครับรัฐบาลจะพังหรือไม่พังอยู่ที่ตัวรัฐบาลเองนะครับจะมองละประเมินละตั้งมาก็ไม่มีเสถียรภาพอิสราเอลเขายุบเลยนะค่ะยุบสภาแต่ยังยุบไม่ได้ครับเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังยุบไม่ได้มันไม่ใช่เวลาที่จะยุบก็อยู่แบบเนี้ยแล้วไปยุบต่อปลายปีจะมีมาตรา14อยู่นะยังดูแลได้อยู่นะครับเพราะว่ารัฐบาลตอนเนี้ยเข้ามาก็มาช่วยเรื่องอะไรไม่ได้เรื่องการค้าโลกเรื่องเศรษฐกิจโลกมันมาจากโลกทั้งหมดเป็นภาวะที่ปลอดรัฐบาลก็ได้นึกออกไหมครับปลอดก็ได้ครับเพราะคนที่ทำงานแทนรัฐมนตรีก็มีปลัดกระทรวงผมนะครับคนที่อยากรู้แบบนี้ผมให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้แบบนี้ครับมันป้องกันไว้ทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ใช่ไปป้องกันว่าไม่ให้ใครมาเป็นนะครับคนไม่ดีเป็นรัฐบาลมันไม่ใช่ครับมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าปล่อยให้มีเสียงเข้ามามันก็จะไปโกงกันโดยที่อภิปรายมันก็ยังโกงอยู่นึกออกไหมครับ
แต่ถ้าเป็นรับเสียงข้างแบบนี้มันก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ค่ะแต่วันหนึ่งเลือกตั้งไปเรื่อยๆจะตั้งมันก็หมดกันเองแหละนะครับมันก็จะต้องตั้งในสักวันหนึ่งแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ปีนี้ฮะถ้าจะเป็นรัฐบาลใหม่ต้องเป็นปีหน้าถ้าคืนตั้งรัฐบาลไปปีนี้ก็ยุบสภาอยู่ดีเพราะเราเห็นแล้วนะครับว่าบรรยากาศในประชุมในสภาคุณภาพของส.ส.ในสภาเหมือนเดิมอ่ะแล้วเขาบอกว่าสภาเป็นที่ถกเถียงมันเสียเวลาประชาชนนะถ้าระบอบประชาธิปไตยเป็นแบบนี้นะเป็นมาตรา44แบบเดิมดีกว่าคือมันเสียเวลาคือขนาดเนี้ยมันมีสงครามการค้ามีนู่นมีนี่นั่นแล้วก็ต้องเข้ามาจัดการใช่ไหมครับค่ะก็รัฐบาลที่เข้ามาจัดการคือทุกอย่างอ่ะเพื่อเตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าที่มันไม่ดีนะครับแต่นี่จะมาก็คือถือว่ามาแย่งตำแหน่งกูจะเอาตำแหน่งนู่นนี่นั่นพูดก็พูดซะสวยใช่นะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนสุดท้ายมาแย่งกระทรวงกันก็สันดานเดิมๆของพวกนักการเมืองคือประชาชนเบื่อไงประชาชนเบื่อผมสะท้อนไปเลยว่าประชาชนเบื่อนักการเมืองพวกนี้แต่ถ้าเลือกไปเรื่อยๆนะครับใหญ่พวกนี้มันจะหายไปเรื่อยๆนะครับคือวัฒนธรรมมันต้องเปลี่ยนนะครับไอ้คนใหม่ที่คิดว่าเข้ามาจะดีเอ้ามีปัญหาอีกนะครับก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องคุณไม่ต้องกังวล นะครับว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วก็เฮ้ยตั้งรัฐบาลกูไปขายพูดมันก็ขึ้นอย่างไรนะครับเนี่ยนะครับเมื่อวานผมฟังคนเขาบอกให้ช็อตที่เกิดผมบอกไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่ไซเววันนี้มันก็ขึ้นกลับได้นะครับแต่มันจะไม่ขึ้นไปไหนไกลๆเพราะว่ากองทุนขายหุ้นมาเนี่ยมีเงินอยู่หกเจ็ดพันล้านก็ทำขึ้นไปได้ก็พันหกร้อยห้าสิบตามที่ผมพูดไปเดิมนะครับถ้าคุณอยากเล่นหุ้นและกำไรจิตใจคุณต้องมั่นคงคุณต้องนิ่งถ้ามันจะนิ่งได้นะครับคุณจะต้องไปหาหุ้นที่มันขึ้นแบบนิ่งๆมันไม่ได้ขึ้นแบบหวือหวานะครับเพราะสภาพตลาดตัวนี้เงินมันหายไปปรับไปสี่แสนหกหมื่นล้านใช่ไหมค่ะมันจะไม่มีทางหรอกที่จะไปเล่นหุ้นที่มันหวือหวานะครับหุ้นมันจะเล่นเป็นตัวไปนะครับถ้ามันมีหุ้นตัวอื่นที่ขึ้นนะครับในสัมมนาวันหนึ่งผมเคยแนะนำพีทีนะปั๊มเขียวจำได้ไหมฮะค่ะPTGก็ขึ้นนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะผมแค่บอกว่าเขาจะเล่นกันคือแม้มันจะขึ้นแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่หุ้นในความหมายของผมนะที่มันจะต้องมีความปลอดภัยในแง่ของพอร์ตการลงทุนที่เราเสียหายไม่ได้อีกแล้วเราเสียหายมาเยอะแล้วนะครับเราเสียหายไม่ได้อีกแล้วนะครับก็คือหุ้นโลหะไฟฟ้ามันยังช่วยเราได้อยู่นะครับรายละเอียดผมบอกไปหมดแล้วถ้าจะพูดทุกวันที่ผมพูดคือผมจะมาย้ำให้ฟังแค่นั้นเองว่าสภาพตลาดมันจะเป็นแบบนี้นะคือของเราจะเป็นไซด์เวย์ครับมันจะยังไม่ลงนะฮะปีนี้มันยังไม่ลงนะฮะปีหน้านะครับให้รัฐบาลมาดีแค่ไหนนะมาดีเลยทุกคนยอมรับเลยสมมติว่ารัฐมนตรีมาจากโอ้โหผู้ที่คัดเลือกมาได้เลยนะครับส.ส.ก็ทำหน้าที่ส.ส.รัฐมนตรีก็เป็นคนที่มาเลยนะครับเป็นผู้ที่เก่งกาจในทุกๆวงการเลยนะค่ะตลาดหุ้นก็ลงฮะยังไงก็พังครับนี่ผมกำลังให้ดูว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับคือคุณมาแล้วคุณอยากแค่มาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยให้ประเทศชาติมันย่อยยับเสียหายเลยนะครับเพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับคุณธนวรรณเขาก็เปิดเผยมาเสียเปี้ยงเสียนู่นเสียนี่กระบวนการนะครับทุจริตจากการจำนำข้าวนู่นไหมฮะค่ะคุณก็ยังไปเลือกเข้ามาอีกเยอะแยะคุณถามว่าประเทศชาติจะเอาอะไรเนี่ยจะเอาอะไรเหรอคือคนทุจริตไม่เป็นไรอ่ะแค่เปลี่ยนคนมาใช่ไหมครับครับแต่ทำมันทำไปตามนโยบายของพรรคไหมค่ะมันโกงกันมารู้กันทั้งพรรคไหมก็ประเทศมันเป็นแบบนี้นะตอนนี้นะครับคุณจะมาดิสไลค์ผมไม่ดิสไลค์ผมพูดเรื่องบ้านเมืองอยู่ว่าโอ้มันอเนกอนาถมากนะครับกับกระบวนการที่อยู่ในสภาตอนนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมครับโทษคนอื่นฮะป้ายสีคนอื่นว่าปัญหาเกิดจากคุณจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมมันไม่ใช่วาระที่ต้องมาแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณน่ะแตกกันข้างในนะครับนะครับแนวเดียวถ้าจะรัฐบาลจะมั่นคงเลือกตั้งใหม่ค่ะเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าฝ่ายเก่าจะมาบางในก็เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยซึ่งผมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะว่าไม่มีรัฐบาลตลาดหุ้นมันก็จะลงแล้วปี64มันก็จะขึ้น
65 66 67 68มันก็จะขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ไอ้นี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจและสิ่งที่มันจะเป็นนะครับไม่จะกังวลเลยค่ะนะครับได้ค่ะซื้อหุ้นลงทุนของเราต่อไปหุ้นลงทุนต่อไปทีเฟกก็จะมีกรอบไซด์เวย์นะครับนะครับเมื่อวานนะครับกรอบของมันก็อยู่ที่ 061.8 กันดู 087นะครับกันดู 087นะฮะมันจะไซด์เวย์อยู่แบบเนี้ยนะครับลงมาถ้าไม่กลัวก็ไม่ต้องรอคุณเห็นเขียวๆอยู่เนี่ยที่เฟกขึ้นอยู่นี้นะครับตอนปลายตลาดอาจจะปึ๊บไม่บวกเลยซึ่งเป็นภาวะที่ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นที่เฟกก็คือไม่มีทิศทางครับกรอบไซด์เวย์นะครับถ้ากรอบมันอยู่บนกรอบบนเนี่ย1090 1087มันจะเป็นช็อตถ้ากรอบลงมาอยู่ข้างล่างนะค่ะนะครับ1060มันก็จะเป็นลองมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนะครับแล้วมันจะลงจริงๆอ่ะเดือนตุลานะครับผมบอกก่อนนะครับหุ้นลงไฟฟ้าจะขึ้นถึงแค่วันที่30กันยาแค่นั้น30กันยาใช่ครับค่ะหลังจากนั้นก็จะจบไซเคิลของลงไฟฟ้านะครับแล้วเข้าไปซื้อใหม่ตอนเมษาปีหน้าเหมือนเดิมอีกค่ะเป็นไซเคิลอยู่แบบนี้นะครับพูดแต่ละอันนะครับแต่ละกลุ่มจะมีไซเคิลของมันรวมแต่ขึ้นลงแต่ไซเคิลเล็กมันก็จะเป็นไซเคิลวงจรของมันเพราะนั้นจากนี้ไปนะครับผมเชื่อว่านะครับสลับไม่ขาย2เดือนค่ะได้ค่ะนะคะพี่นิพนธ์คะมีนักลงทุนได้กำไรจาก CKP ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าขออนุญาตนะคะขอจุดสต็อปนิดนึงนะคะเผื่อว่าหลายท่านอาจจะซื้อด้านบนหลายท่านก็ซื้อด้านล่างนะคะ565 5บาท65สตางค์ค่ะใช่ครับจุดสต็อป CKP นะคะคนที่ยังไม่มีมาถามนะคะว่าจะซื้อทันหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ต้นทุนของทางเราที่อยู่ไอร่านเนี่ย2บาท72ตังค์นะค่ะก็คิดดูเองละกันว่ามีคนต้นทุนต่ำเป็นร้อยล้านหุ้นเนี่ย2.72ตังค์จะกล้าเสี่ยงหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องคือจริงๆอ่ะมันผมบอกเลยมันไม่มีใครรู้นะฮะแต่ถ้าคุณจะซื้อตอนเนี้ยมันไม่ใช่ตอนซื้อคุณต้องรอให้ CKP มันปรับฐานก่อนถูกไหมครับค่ะให้มันย่อลงมาก่อนแล้วมันเป็นบริเวณที่จะต้องซื้อเหมือนถึง6.70นะครับเหมือนตอนที่มันแต่เท่านั้นอ่ะมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่คือมันต้องซื้อนะฮะพอซื้อเข้าไปจะคือการซื้อมันผ่านมาแล้วนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ซื้อเหมือนกับคุณมาซื้อตรงเนี้ยมันอาจจะขึ้นไป6บาท45แล้วมันก็ลงมา6บาทเนี้ยได้ไหมฮะค่ะมันก็จะทำให้คุณเสียจังหวะติดรอบพอถึงเวลาขึ้นมาเท่าทุนหรือเมื่อคุณซื้อแถวนี้นะ6บาท30นะครับแล้วมันลงไป6บาทคุณขายคุณไม่ขายอ่ะพอถึงมา6บาท30คุณก็ขายคุณก็เท่าทุนใช่ไหมมันก็ขึ้นไป7บาทไงการซื้อคุณไม่ใช่ซื้อตอนที่มันเบรกไฮมาแล้วต้องซื้อตอนที่มันย่อหลายวัน5วัน6วัน7วัน8วันอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันจะมีอาการว่าแรงขายไม่มีละตรงจังหวะนั้นก็คือเข้าไปซื้อแล้วก็มาร์คสต็อปลอสซึ่งคราวที่แล้วสต็อปลอสอยู่ที่5บาทใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่5บาท65นะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้เลื่อนขึ้นมาแล้วนะครับคือในตัวของการลงทุนในหุ้นพวกนี้คุณผมบอกแล้วนะน้ำหนักของพื้นฐานมัน 80% น้ำหนักของเทคนิคอลมันแค่ 20%นะครับเพราะนั้นถ้าคุณไปมุ่งกับเรื่องเทคนิคอลมากๆนะครับคุณก็จะลงทุนไม่ได้กำไรหรอกนะครับคุณต้องอดทนนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เขาจะไม่จ่ายไฟเข้ามาจนถึงสิ้นปีนี้นะครับอีกพันเมกะวัตต์อ่ะมันต้องจ่ายเข้ามายังไงกำไรมันก็โตเพราะนั้นราคาก็โตแต่หุ้นมันมีแวลูมันไม่ได้เกี่ยวกับราคานะฮะทางเทคนิคอลมันพูดถึงราคาใช่ไหมครับราคาของการที่จะซื้อขายเก็งกำไรได้รอบแต่ value ของมันเนี่ยนะครับมันไม่สามารถหรอกเรายังไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่แถวๆ6บาทอ่ะน่าจะเป็น fair value นะครับแถวๆ6บาทนะครับหรืออาจจะเป็น7บาท8บาท9บาท10บาทมันจะบอกเราเองที่หลังนะฮะเพราะเกมมันยังไม่จบค่ะได้ค่ะขอคำถามสุดท้ายนะคะมีคนถามมาอยากจะให้พี่นิพนธ์วิเคราะห์ทองสเตทที่6ค่ะทองคำนะครับก็คือตราบใดถ้าอเมริกายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยยังไม่ถึงขั้นนะทองคำเนี่ยนะครับจะขึ้นจากสเตทเนี้ยสเตท5นะฮะสเตท6
ไปถึงสเตจหนึ่งอาจจะขึ้น6 1 2นะฮะมันทำคำตัวนี้ก็คือรอขึ้นแต่เนื่องจากว่าปัญหามันก็คือ QE ใช่ไหมครับมันยังไม่ได้ถอนออกไปเงินตอนนี้มันยังมีที่ไปอยู่ไปอยู่ที่พันธบัตรรัฐบาลอเมริกันเนื่องจากว่ามันยังมียูอยู่นะฮะยูมันยังสูงอยู่เงินไหลไปแล้วล่ะแต่วันหนึ่งที่ยูเงินจะไหลไปไหนล่ะเมื่อยูของพันธบัตรก็เต็มคือยูเป็นศูนย์แล้วฮะเขาไปซื้อกันแล้วคุณไปที่หลังแล้วอ่ะนึกออกไหมฮะคุณไม่ทันแล้วอ่ะเงินมันที่เข้ามาที่ทองคำเพราะฉะนั้นทองคำมันเนี้ยนะครับมันกำลังอยู่ในคลื่นที่สองนะฮะซึ่งฐานมันก็ควรจะอยู่แถวๆนี้นะ1260 1266 1270การมองในระยะยาวนะครับหลังจากที่อเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจมันเริ่มถอยแล้วมันเริ่มกระดกเปียกมาไหลนะครับค่ะอันนั้นแหละทองคำมันถึงจะเป็นเซฟเฮเวนและทองคำมันถึงจะขึ้นนะครับขึ้นได้แหละครับขึ้นได้แบบแรงๆนะฮะตอนนี้คุณรำคาญกับมันมากนะครับแนวรับมันก็คือแนวรับก็อยู่ที่1270ทองคำระยะสั้นจะเป็นการเทรดดิ้งนะฮะ1270กับ 1,300 โดยคร่าวๆผมคิดเชื่อว่ายังไม่ไปไหนคุณเห็นมันขึ้นไปคุณอยากไปคุณเห็นมันลงมาแบบนี้นะครับนะครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณรองนะครับแต่ตอนเย็นอาจจะมีแท่งเขียว1แท่งในไทม์เฟรมเล็ก120นาทีคุณก็ต้องเสี่ยงรอไปเพราะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการไซด์เวย์ก็ต้องเสี่ยงรอในกรอบล่างกรอบล่างก็อยู่ตรงนี้1270 1276 1277หรือแถวๆเนี้ยนะครับถ้ามันเด้งขึ้นไปคือ1285นะครับ10สัญญาของ GO ก็ได้มา 20,000 ค่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปช็อตมันนะครับเดี๋ยวมันก็จะย่อลงมาให้คุณทำอีกนะครับแต่ถ้าคาดหวังมันจะขึ้นแรงๆเลยตอนนี้มันยังเพราะถ้าฟังผมดีๆก็คือหุ้นยังไม่ได้ลงนะปีนี้ลงปีหน้านะครับเพราะนั้นทองคำก็เป็นไซด์เวย์นะครับทำไมมันไซด์เวย์ก็ค่าเงินดอลลาร์มันแข็งขึ้นไปไงรู้ไหมครับคือถ้าไม่มีเรื่องสงครามการค้าดอลลาร์มันจะไม่แข็งขึ้นไปเพราะเศรษฐกิจอเมริกาวิธีดอลลาร์ต้องอ่อนใช่ไหมแต่ดอลลาร์ที่มันแข็งขึ้นไปไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกามันดีนะเพราะว่าสงครามการค้าทำให้ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ไปแทรกแซงค่าเงินของเขาให้มันอ่อนเพื่อเขาจะได้ส่งสินค้าออกไปขายแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะฮะมันค่อนข้างที่สลับซับซ้อนพอทรัมป์มาแล้วเนี่ยทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่คุณจะใช้ตามทฤษฎีเดิมไม่ได้เลยคุณต้องคิดแบบสลับซับซ้อนนะค่ะเพราะนั้นคนจะคิดได้เนี่ยต้องรู้แบบลึกซึ้งนะนะครับต้องรู้แบบลึกซึ้งเลยคือมันอยู่ในเกมของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นี่แหละมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งมันมีตัวที่เพิ่มเข้ามาจากทฤษฎีเดิมก็คือ QEตัวเดียวนอกนั้นยังปริมาณซัพพลายเรื่องนู่นนี่นั่นยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะนะครับเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องการขึ้นลงเรื่องยูบอลเรื่องอะไรยังคิดเหมือนเดิมอยู่ฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ตัว QE มันจะทำให้มันระบบมันเพี้ยนทำให้ราคาทรัพย์สินมันสูงอ่ะเหมือนที่จริงว่าโลกตอนนี้เงินมันต้องหายไปอีกเยอะนะฮะแต่มันยังมาค้างอยู่มันก็ทำให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันยังสูงอยู่ได้ไงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ยังเอาเงินทุ่มเทในตลาดหุ้น 100% นะค่ะนะครับมันก็เหมือนกับคน 90% ทั้งโลกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ยังไม่รู้จักที่จะจัดการแต่ถามว่าทำไมยิวของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันนะครับทำไมมันถึงลงเพราะคนที่เขารวยอ่ะถูกมั้ยครับเขามีเงินขนาดใหญ่เขามูฟเงินไงค่ะมันก็ทำให้ยิวอ่ะมันลงก็ไปวิตกกังวลกันอีกว่าทำให้ยิวของระยะสั้นหรือระยะสั้นนะครับสูงกว่าระยะยาวคุณไม่ต้องไปกังวลสัญญาณมันบอกมานานแล้วนะครับว่ายังไงเศรษฐกิจมันก็ลงนะครับสิ่งที่เรารู้เราควรจะทำก็คือว่ามูฟเงินไปอยู่ที่พันธบัตรรัฐบาลไปหาสิกองทุนตราสารนี่ในประเทศไทยมีกองทุนไหนบ้างที่ถือพันธบัตรรัฐบาลล้วนๆผมย้ำว่าพันธบัตรรัฐบาลนะผมไม่ใช่พูดถึงตราสารนี่นะกองทุนตราสารนี่ดูให้ดีนะครับมันมีกองทุนตราสารนี่แบบสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนรู้ไหมฮะค่ะต้องเป็นกองทุนที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยล้วนๆไปหาดูนะครับ TMB ก็มีนะครับฐานไทยธนบดีหรือเปล่าลงไปดูนะครับคุณต้องมูฟเงินคุณเลิกคิดถึงผลตอบแทนจากเงินของคุณในช่วงนี้ได้แล้วคุณต้องคิดว่าจะทำไงเงินของคุณที่มันปลอดภัย
สิงหา63ไม่ค้ำประกันบาทนะครับค้ำประกันแค่ล้านเดียววิธีคิดมายด์เซตต้องเปลี่ยนนะฮะถ้าจะอยู่ในหุ้นอยู่ในหุ้นโรงไฟฟ้าอยู่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่เกิน 30% ของเงินทั้งหมดเพราะสุดท้ายหุ้นโรงไฟฟ้าก็จะลงได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยนะคะต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะต้องขออภัยนะคะท่านที่ตอบคำถามได้ไม่ครบนะคะบางตัวคือไม่ได้แนะนำนะคะก็อาจจะไม่ได้ตอบให้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็เดี๋ยวไว้รอตอบคราวหน้านะคะต้องขออภัยด้วยนะคะใครที่ยังตกรถอยู่ขายหมูอยู่นะคะแล้วก็ขาดทุนอยู่ทั้งที่หุ้นที่แนะนำเนี่ยกำไรดีเหลือเกินค่ะมาเรียนค่ะ The Winner นะคะพี่นิพนธ์สอนกับพี่เปียกนะคะเดือนหน้านะคะวันอาทิตย์ที่23รับประกันค่ะว่าเรียนดีนะคะท่านได้ค่าเรียนคืนแน่นอนสอนให้ท่านรู้วิธีการหาหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนหุ้นเก็งกำไรนะคะไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องของค่าเรียนนะคะว่าจะไม่ได้คืนนะคะเพราะว่าถ้าท่านมี Mindset ที่ถูกต้องท่านเลือกหุ้นเป็นท่านสามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้จองนะคะสอบถามหมวยมาทาง LINE ID LINE นะคะตัว @Mr. Market นะคะสแกน QR Code นะคะที่บริเวณมุมจอเลยนะคะตอนนี้ฝนค่อนข้างตกนะคะเดี๋ยวลองต่อสายพี่หวานดูนะคะอีกหนึ่งสายนะคะว่าวันนี้พี่หวานสะดวกนะคะให้คำแนะนำกับเราหรือเปล่านะคะโดยเซตตอนนี้ก็เรียกว่ายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะคะ1บวก5จุดนะคะวอลุ่มประมาณ 15,000 นะคะก็